รค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของสินสโมสรวันนี้ค่ะถือเป็นหนึ่งในนักร้องลูกทุ่งชายที่มีทั้งเสียงดีแล้วก็หน้าตาดีนะคะฝากผลงานเพลงไว้ในหัวใจของแฟนๆมากมายค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะต้องพักรักษาตัวด้วยปัญหาสุขภาพค่ะวันนี้ให้เกียรติกับรายการสินสโมสร นะคะแล้วก็เลือกเพลงแรกที่บันทึกแผ่นเสียงนะคะก็คือเพลงจูบไม่หวานนะคะขอต้อนรับคุณสอนชัยเมฆวิเชียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติกับสินสโมสรมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าตาดูผ่องแผ้วผ่องใสไปทั้งตัวไม่น่าเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คือป่วยมาก่อนโอ้เกือบตายรอดตายมาสองครั้งแล้วครับค่ะเกี่ยวกับไวรัสตับที่มันขั้นที่สองก็ฉีดยามาสามครั้งครับค่ะปีห้าปี48ครั้งแรกแล้วก็ปี50ครั้งที่สองเพราะเชื้อไม่ขาดค่ะแล้วมาปี53อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปอันเตอร์ซาวด์เช็คเลือดทุก6เดือนอ๋อก็คือต้องไปเช็คอัพตลอดครับนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะแข็งแรงดีก็น่าจะแข็งแรงนะเพราะว่าดูแบบผ่องทั้งตัวเลยนะคะซึ่งอายุอานามนะคุณผู้ชม ดิฉันว่ามั่นใจว่าต้องทราบแน่นอนถ้าเป็นแฟนคุณสอนชัยเนี่ยนะคะก็คือเลยเลข6เลยเลข6เลยเลข6มาแล้ว6เวทแล้วครับค่ะยังดูดีสุขภาพแข็งแรงครับผมดีใจด้วยนะคะกับสุขภาพที่ได้กลับคืนมานะคะสำหรับโรคที่เป็นที่บอกว่าเป็นไวรัสตับเป็นประเภทไหนอะคะคือผมเป็นทั้ง B ทั้ง4ตัว B เนี่ยตัว B นี่จะเป็นมาตั้งรู้ว่าเป็นตั้งแต่ปี3940ค่ะแล้วไม่ได้บำบัดสักทีก็ทีนี้พอเช็คเลือดไปหมอบอกมันมีตัว C แซมมาด้วยนะต่างกันยังไงคะ B กับ C ทำให้อาการเรามักจะแบบเหมือนกับทานอะไรมันไม่ย่อยอ่ะมันอืดท้องก็ไปโทษแต่โรคกระเพาะบางทีอาจจะมีแอลกอฮอล์บ้างเพราะว่ามันอยู่วงการตรงนี้นะค่ะอันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้หลายท่านเลยนะคะนักร้องลูกทุ่งนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในวงการก็ดูอย่างผมป่วยเป็นคนแรกแล้วสายันก็ยอดรักเขาป่วยทีหลังผมยังก็เจอกันบอกว่าเช็คร่างกายกันบางนานเขาบอกผมไม่เป็นไรโรคไม่ตายง่ายอ่ะเลยไปกันหมดแล้วก็ผมก็อยู่คืออยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับค่ะก็ฉีดยาครับปีแรกครั้งหมดไปปีละล้านสามครั้งแล้วครั้งหลังนี่ก็จะทั้งภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องแฟนเพลงทั่วราชอาณาจักรช่วยเพราะผมประกาศขายบ้านเพราะว่ามันต้องทุกวันอาทิตย์ผมต้องไปฉีดยาทางนี้ไวรัสตับทางนี้กระตุ้นเม็ดเลือดเพื่อเพราะมันล้างทุกอย่างมันทำให้เพื่อให้มีร่างกายอยู่ได้คือฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดเอาไว้ค่ะยังไงดีใจแทนแฟนเพลงของคุณสอนชัยด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะแล้ววันนี้ก็คือแข็งแรงดีแล้วแล้วก็มาร้องเพลงจูบไม่หวานนะซึ่งดูเวอร์ชันนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากออริจินอลเวอร์ชันไหมคะใช่ครับเพราะว่าจูบไม่หวานผมบันทึกแผ่นเสียงมารู้สึกจะ 3-4 ครั้งแล้วนะค่ะเป็นอันนี้เวอร์ชันไอ้ที่เปิดเมื่อกี้นะก็เป็นของตัวเองหลังจากฟื้นจากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วผมก็เลยซื้อลิขสิทธิ์เพลงตัวเองมาทำเองร้องเองแล้วก็จำหน่ายหน้าเวทีอย่างเดียวไม่มีบริษัทค่ะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นครูฉลองครูสว่างนะคะทั้งเนื้อร้องทำนองเลยปกติครูฉลองนี่ท่านถนัดแนวเพลงต่อว่าผู้หญิงไม่ใช่เหรอคะใช่ทำไมของคุณสอนชัยจะเป็นแนวแบบหวานหวานอ้อนอ้อนหน่อยอะคะก็คือครูบอกว่าเองหน้าตาอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้จะไปร้องแบบจะจ้างสักพันฉันก็ไม่ได้เพราะว่าดูหล่อสุภาพนะคะและที่บอกหน้าตาอย่างนี้นี่เห็นบอกว่าสมัยก่อนมีคนขนานนามว่าหน้าเหมือนพระเอกดังด้วยเหมือนกับยอดชายเมฆสุวรรณเสียงเหมือนสอนคลีครูถึงตั้งชื่อแบบนี้นะครับเพราะสมัยนั้นก็จะตามยุคนะครับก็จะเอาทรงผมเอาไว้ให้เหมือนโอ้ยเหมือนจริงๆด้วยพอมีส่วนคล้ายนะครับค่ะอย่างยุคปัจจุบันนี้ก็ทุกคนก็จะเอาไว้เหมือนกับว่าเกมอะไรงั้นนะอ๋อก็คือต้องดูเหมือนกันว่ายุคนั้นทรงผมแนวไหนครับผมฮิตใช่ไหมคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะไว้ตามกันไปนะคะมาพูดถึงเสียงว่างนะคะเสียงร้องหวานหวานอ้อนอ้อนแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเคยประกวดร้องเพลงแล้วก็ใช้เพลงของศิลปินนักร้องท่านอื่นคือตอนที่อายุสัก11-12ช่วงนี้จะร้องพี่ลุงเพชรแหลมสิงห์ตอนนั้นเสียงยังแหลมอยู่อ๋อประมาณไหนคะร้องให้ฟังนิดนึงก็
อายุ11ปี12ปีบ้านไกลเรือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจดเย็นแอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันพี่แสนปลื้มนี่ผมจะร้องอันนี้ครับผมแต่ว่าเสียงที่บอกว่าคล้ายที่สุดก็คือคล้ายคุณสอนคีรีศรีประจวบหลังจากนั้นมาก็พออายุ15 14 15ก็เสียงเขาเรียกว่าแตกเนื้อหนุ่มแล้วเสียงเขากว้างกว้างจนร้องรุ่งเพชรไม่ได้แล้วมันไม่เข้ากันก็เลยมาเอ๊สอนคีรีเขาดังร้องลองของพี่ไพรวันมาก่อนแล้วก็ไม่เท่าไหร่มาสอนคีรีเข้าร้องผมก็เลยร้องสอนคีรีก็มาประกวดด้วยแล้วก็พอช่วงปีพ.ศ. 2510 15 16